ส่วนอีกหนึ่งเพลงดังของอัลบั้มนี้ก็คงหนีไม่พ้นเพลง Billie Jean ซึ่งเพลงนี้ก็สร้างความโด่งดังเป็นอย่างมากกับท่าเต้นที่ซับซ้อนเรียนแบบฝึกยนต์อย่างท่า Moonwalk ที่โด่งดังจนถึงปัจจุบันออฟวี2ก็เป็นผู้ที่ถ่ายทอดบทเพลงนี้ค่ะอัลบั้ม Bad ออกจำหน่ายในปี1987อัลบั้มนี้ไมเคิลแจ็คสันก็มีโอกาสควบคุมการทำงานมากกว่าเดิมส่งผลให้หลายเพลงขึ้นอันดับหนึ่งในชาร์ตบิลบอร์ดตั้งแต่สัปดาห์แรกมีซิงเกิลติดอันดับ 1-5 เพลงซานิ V6 ก็ได้เพลงเด็ดอย่าง Bad ที่มีชื่อเหมือนกันกับอัลบั้มส่วนหนุ่มแม็ก V8 ก็ได้เพลง The Way You Make Me Feel ก็ต้องติดตามนะคะว่าลีลาของทั้งสองจะเด็ดดวงแค่ไหนและสำหรับอัลบั้ม Dangerous ออกจำหน่ายในปี1991หลังจากห่างหายจากวงการเพลงไป4ปีชื่อเสียงของเขาก็กลับมาอีกครั้งมีเพลงดังอย่าง Black or White ที่อีกได้รับเพลงที่ติดอันดับ1ทั้งในบิลบอร์ดและชาร์ตเพลงทั่วโลกที่สำคัญก็ยังมีเพลงที่ติดหูอย่าง Will You Be There โจทย์เพลงของสาวนิวซี่และ Heal the World ของสาวนุกนิกที่สำคัญนะคะหลังจากออกอัลบั้มนี้ไมเคิลแจ็คสันก็ได้เดินทางมาเปิดการแสดงคอนเสิร์ตที่เมืองไทยอีกด้วยค่ะทางรายการก็ต้องขอขอบพระคุณบริษัท Sony BMG Music Entertainment ประเทศไทยจำกัดมากๆเลยนะคะที่เอื้อเฟื้อภาพคอนเสิร์ตแล้วก็ MV ไมเคิลแจ็คสันมาให้น้องๆในบ้านได้ชมกันค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะน้องๆทุกคนก็ต้องขยันขันแข็งแล้วก็มีความมุ่งมั่นเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าเพลงโจทย์นั้นยากเหลือเกินเป็นธรรมเนียมค่ะทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายๆนะคะน้องๆนักล่าฝันที่เหลือเนี่ยก็จะมารวมตัวกันชมภาพการแสดงคอนเสิร์ตของตัวเองในวันเสาร์ที่ผ่านมานั่นเองซึ่งพวกเขาแต่ละคนเนี่ยก็ดูแล้วจะมีความรู้สึกอย่างไรที่สำคัญนะคะยังมีบรรดาเทรนเนอร์ต่างๆเนี่ยก็มาร่วมชมแล้วก็คอยแนะนำน้องๆพร้อมกับร่วมคอมเมนต์เสริมด้วยค่ะครูเองก็ให้เด็กๆ เขียนปัญหาที่เกิดขึ้นในคอนเสิร์ตและก็เริ่มดูการแสดงของแต่ละคนโดยเริ่มจากอิดเป็นคนแรกค่ะก็กลัวเอ๊ะแต่ฟังมาโอเคนะไม่เพี้ยนนะเพี้ยนน้อยมากมันจะมีบางตอนที่เราแบบอัดแรงเกินไปครับคุมลมคุมอะไรไม่แรงเกินไปจนพีคแล้วก็เพี้ยนสูงไปเลยครับสาวคนนี้เรียกเสียงเฮจากเพื่อนๆได้มากทีเดียวสำหรับแท็บบี้ครูรักเองก็ชื่นชมและอยากให้นักล่าฝันเนี่ยยึดสิ่งที่ดีของแท็บบี้เอาไว้เป็นตัวอย่างด้วยค่ะคือแท็บบี้กับกิจก็เหมือนกันน่ะก็จะพูดกันว่าแบบคนเชียร์เขาน้อยอะไรเงี้ยคนชอบเขาน้อยอะไรเงี้ยแต่สองคนกลับกลายเป็นคนที่มุ่งมั่นสูงอันเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ดีที่อยากจะให้ทุกคนเก็บไว้ส่วนสาวนุ๊กนี่ครั้งนี้เธอทำได้ดีกว่าครั้งแรกแต่ก็ยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อพัฒนาการที่ดีแม้ว่าจะพลาดหลายๆจุดนะแต่มันก็เป็นจุดที่ยากจริงๆอะนะก็เข้าใจได้แต่ว่าโดยรวมทั้งหมดเนี่ยมันพลาดน้อยไงก็ถือว่าสอบผ่านมาถึงหนุ่มคนนี้ดูตัวเองทีไรก็อายทุกทีค่ะแหมใส่เอวสักขนาดนี้จะอายอะไรกันคะหนุ่มออฟก็ชอบอารมณ์ที่แบบว่าอยากทำอะไรก็ได้ทำเลยอ่ะคือสบายสบายแล้วไงไม่เรื่อยรู้สึกว่าจะต้องถูกบังคับหรือมีแบบฟอร์มอะไรในการแสดงมาถึงสาวแอนบนเวทีเนี่ยดูออกอาการดุไปหน่อยพอมาดูตัวเองแอนก็ถึงกับหัวเราะเลยล่ะค่ะมันก็เป็นแค่
ียงสูงอะมันไม่จำเป็นจะต้องแบบเข้าไปขนาดนั้นนะถ้าอัดมากบางทีมันเนี่ยมันพลิกไปเลยหนุ่มทีก็ทำได้ดีแต่ครูเองก็ยังห่วงในเรื่องของจังหวะที่ร้องนำดนตรีไปสักนิดยังไงก็ขอเป็นกำลังใจในการฝึกฝนก็แล้วกันนะคะเสียงร้องดีแม่นก็ร้องจังหวะขนาดนี้เร็วอย่างนี้แล้วก็เต้นไปด้วยกระโดดไปด้วยแล้วทีคุมแรงได้ดีหนุ่มมาดนิ่มที่ต้องร้องเพลงร็อกครูรักก็รู้สึกว่าแม็กเนี่ยทำได้ดีกว่าที่เป็นห่วงครูปอยเองก็บอกว่าขนาดของเวทีเนี่ยใหญ่กว่าบ้านค่ะอาจจะทำให้แรงจะตกไปได้ยิ่งน้อยฉันได้เรียนรู้ได้เข้าใจทุกนาทีที่ฉันมีเธอว่ารักคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ดีกว่าที่เคยห่วงเพราะว่ากลัวว่าแบบแม็กจะแบบช้าๆแต่พอดู movement ดูอารมณ์ร่วมแล้วก็โอเคเลยถือว่าดีมาถึงคิวของสี่สาวขาแดนซ์กุญแจซอนอีกมิวตี้และซานิแต่ละคนก็ขอบอกว่าทำเอาฮอลเนี่ยเต้นกันไม่หยุดเลยโดยเฉพาะสาวซานิกับเพลงโอ้โอยใครไม่ลุกไม่ใช่แฟนคลับ AF แล้วล่ะค่ะชอบหนังใจเลยเราลองอาจจะแบบหาช่องเสียงที่เพราะขึ้นโหดนะโหดไปสำหรับครูเรื่องในแง่ของ acting ครูว่าโอเคนะทำได้ดีมากเลยนะแล้วก็แม้ว่าจะวิ่งบางทีก็วิ่งเยอะไปหน่อยนึงแต่ก็ยังคุมอยู่เราว่าแข็งแรงดีแล้วก็สามารถควบคุมทุกอย่างบนเวทีได้อยู่หมัดเดียวมาถึงช่วงวินาทีสำคัญของคอนเสิร์ตที่จะต้องประกาศผลว่า1ใน3นักล่าฝันที่ออกมายืนปากเหวและคนที่จะต้องเดินออกจากบ้านไปเป็นใครวินาทีนี้ก็ทำเอานักล่าฝันแต่ละคนออกอาการเศร้าอย่างที่เห็นได้ชัด11ครับ